SRES DJ สวัสดีครับสวัสดีค่ะพอติกศึกษารุนนารีครับชื่อสายทางพิชาพันนาลีค่ะวันนี้เราจะมาทดลองเรื่องอะไรนะครับเรื่องเดินทางของสีค่ะการเดินทางของสีใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ยเราจะใช้อะไรเป็นการเดินทางผักกาดค่ะอ๋อผักกาดมีสีอะไรบ้างคะแนะนำหน่อยเขียวกรีนฟ้าบูและแดงแรดใช่ค่ะขั้นตอนการทดลองคือต้องนำอะไรคะผักกาดค่ะจุ่มลงไปในน้ำสีค่ะลองสิคะไปเอาทางนี้ลงใช่จ้ะนี่การทดลองนี้ต้องใช้เวลานานนะคะเอาสีนี้ลงไปใช่สุดท้ายแดงนี่เราก็มาสังเกตดูอาจใช้เวลาใครจะเร็วอาจใช้เวลานานนะคะเพราะฉะนั้นเราเอาไปเก็บไว้เดี๋ยวตื่นนอนตอนเช้าเรามาดูกันเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนไม่ใช่แก้วที่เอาวางไว้นี่แหละเอานี่เนาะ2ชั่วโมงผ่านไปหลังจากที่เราทดลองทิ้งไว้สีก็ได้มาผสมกับผักกาดของเราแล้วสีแดงตอนแรกมันยังไม่มีสีอะไรเลยเป็นสีขาวๆผักกาดก็ทำยังไงสีแดงดูซึมกลายเป็นสีแดงโอ้ยปั๊บโอ้ยสีเขียวก็เป็นสีเขียวตอนแรกสีสีขาวๆวันนี้เป็นสีเขียวเข้มวันนี้เป็นสีขาวก็กลายเป็นสีฟ้าฟ้าอ่อนนะเกิดขึ้นได้ยังไงเราอยู่นานแล้วมันก็เป็นสีแบบนี้เลยดูสิอากาศเป็นไงบ้างเจ้าท่านมันเป็นยังไงบ้างมันเปลี่ยนสีจากเมื่อวานไหมสีฟ้ามันเข้มขึ้นไหมคะก็เข้มขึ้นแล้วเราเช็ดกันดูสีเขียวสิมันเป็นยังไงบ้าง